เฮ้ยอันนี้น่าสนใจนี่ขนมปังราดน้ำจิ้มนี่ไงนี่ไงน้ำจิ้มถั่วแน่นอนอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยนี่นี่นี่ดูดูวงเล็บดูวงเล็บไส้สันคอหมูนะจ๊ะไม่ใช่ไส้กุนเชียงหมูยอที่เรารู้จักนะดูดีดีเอาแล้วครับเลือกเอาไปดัดท่านเกิดไปดัดแปลงนะไปดัดแปลงโอ้สุดยอดอย่างเงี้ยน่ากินเป็นกี่ชิ้นอ่ะเขาบอกไหมชุดหนึ่งกี่ชิ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูกันชุดละ150 บาทหนึ่งชุด7 ชิ้นขนมเก็บได้3วันนอกตู้เย็น7วันในตู้เย็นมีบริการ EMS ต่างจังหวัดเฉลี่ยชิ้นหนึ่ง20 บาทก็โอเคนะผมว่ามันอร่อยที่น้ำราดนี่แหละเออกำลังจะดูเรื่องน้ำราดอยู่ว่ามันเหมือนน้ำจิ้มหมูเต๊ะเนาะอันนี้เขาเขียนว่าน้ำจิ้มสูตรต้นตำรับฝรั่งเศสเอ้ยน่าสนใจอ่ะใช่ๆมันเป็นถั่วดูภาพไงก็ถั่วก็เป็นถั่วหวานๆหน่อยอร่อยมากถ้าใครเป็นคนอุดรแล้วก็ชอบพวกนี้นะแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพเนี่ยจะคิดถึงอันเนี้ยไปอุดรทีไรก็ต้องไปหากินมันจะไม่เหมือนขนมปังอะไรแป้งจี่จะไม่เหมือนกันอันนี้จะมีน้ำราดแต่อันนี้ไม่เคยลองนะไส้สันคอหมูอันนี้น่าลองมากเฮ้ยต้องสั่งว่ะพี่แมนฮะสั่งมากินกันว่ะพวกอยู่กรุงเทพกลับมากินไม่ต้องสั่งมากินหรอกพี่แซมนะแพ็คมาให้พวกผมด้วยนี่พี่แมนกดไลค์หน่อยกดถูกใจหน่อยครับกดถูกใจอันนี้หน่อยครับนี่อยู่ที่อุดรยังไม่ค่อยได้กินเลยนอกจากมีคนมาเยี่ยมเนี่ยอ้าวพี่แซมติดคุกอยู่แล้วครับเนี่ยโอ้ยน่ากินอ่ะแล้วถ่ายรูปสวยด้วยนะครับใช่ใช่ถ่ายรูปสวยถ่ายรูปเข้าใจว่าชุดหนึ่งเนี่ยคืออย่างนี้เข้าใจว่าชุดหนึ่งเนี่ยขาย7 ชิ้นแต่ว่าที่บ้านไม่สามารถหาจานที่สามารถใส่7 ชิ้นได้ใส่5ก็เลยถ่ายรูปมาเป็น5ผมเข้าใจนะก็ผมมาเสิร์ฟ2อันนี่แหละเออผมว่าใจเอาละเดี๋ยวสั่งแล้วครับส่งกรุงเทพด้วยสั่งแล้วก็จะสั่งมาเลยเดี๋ยววันหลังเราก็รีวิวนี้เลยบวกหนึ่งเขียนไปบวกหนึ่งอันนี้ขายดีขออนุญาตอินบ็อกซ์นะคะทำไมต้องอินบ็อกซ์หรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะถามที่อยู่ส่วนตัวขอที่อยู่ไงถามที่อยู่โอเคเดี๋ยวสั่งมากินสั่งพี่แมนกดดิบบอกดิพี่แมนพิมพ์ตอนนี้เลยออเดอร์รอบส่งพรุ่งนี้เดี๋ยวสั่งเลยพิมพ์ก่อนพิมพ์ต้องรับตัวแทนไหมครับพิมพ์จะเอาไปขายต่อพวกนี้เหรอครับรับมา150ใครไปขายต่อ200จันโจ้ชุดหนึ่งพี่แมนชุดหนึ่งผมชุดหนึ่ง3 ชุดได้แล้วใช่ใจอ่ะเดี๋ยวจัดการให้ตังส่งกรุงเทพโอเคแจ๋วไปต่อเก็บเงินปลายทางบอกน้องเขาด้วย